เสียดายตายแล้วเงินจ้ายังไม่หมดแต่หน้าสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตายสวัสดีค่ะเจอกับวารุจ่ายแล้วก็อย่างที่เกริ่นมานะคะว่าเสียดายตายแล้วแต่เงินยังไม่หมดมันน่าสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตายคุณค่าต่างกันเยอะมากเลยนะคะต่างกันเยอะมากก็เหมือนกับที่วรุตาเคยเกริ่นไว้แล้วนะคะตอนที่พ่อแม่โดนลูกตีโดนลูกไล่นั่นก็คือพ่อแม่เงินหมดแต่ยังไม่ตายบางคนตายแล้วแต่เงินยังไม่หมดเลยจัดงานศพเฉพาะดอกไม้ทีก็10ล้าน20ล้านนั่นก็คือเขาตายแล้วเงินก็ยังใช้ไม่หมดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอามาจัดดอกไม้งานแต่งศพจัดงานมโหรีมโหรสพกันเยอะแยะมากมายเพราะเงินล้นตายแล้วเงินเหลืออีกมีอีกเหลือเฟือก็เลยมาจัดแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ตายแต่เงินหมดแม้กระทั่งลูกหลานก็ยังรังเกียจโดนทุบโดนทีโดนทุบโดนตีมันเสียจะทรมานมากแล้วเราจะก็เรียกว่าวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะให้เราเป็นคนที่น่าเสียดายตายแล้วแต่เงินยังไม่หมดส่วนน่าสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตายอันนั้นน่ะไม่ต้องไปคำนวณคิดนะคะคือมันน่าสลดมากๆส่วนก็เป็นเรื่องที่วรุตาคิดของตัวเองนะคะในความที่เราเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆใช้ชีวิตแบบง่ายๆบายวรุตาเราก็แน่นอนค่ะเราต้องวางแผนชีวิตส่วนเราวันนี้วรุตาจะมาวางแผนให้กับทุกๆคนว่าชีวิตตัวเองใช้อย่างไรคือเงินพูดถึงเรื่องรายได้ก่อนนะคะเมื่อมีรายได้เข้ามาสิ่งที่วรุตาทำนั่นก็คือเก็บให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้บางคนบอกว่าเก็บอย่างเดียวความสุขในชีวิตระหว่างทางมันก็ต้องมีบ้างนะประเอินว่าความสุขของวารุตามันเป็นความสุขที่แสนเรียบง่ายแล้วก็เป็นความสุขที่เราสามารถหาได้จากข้างทางมันก็เลยเป็นความสุขที่มันล้นค่าแต่ราคาแสนถูกค่ะอย่างเช่นวารุตาเดินไปเก็บขวดแล้วไปเจอคนข้างทางแล้วเราได้พูดคุยกันได้เจอเพื่อนนั่นคือความสุขของวารุตาได้เจอดอกไม้โคคุสกำลังบานเป็นความสุขของวารุตาไปเจอไส้เดือนที่เขากำลังดิ้นกระเดี่ยวอยู่บนถนนแล้วเราช่วยเขาแล้วเป็นความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องซื้อเป็นความสุขที่มีราคาแต่ไม่ได้จ่ายเงินสักบาทแล้วความสุขของเราเวลาเราเดินไปกับแฟนวารุตาก็ไม่ได้เอาเงินไปนั่งกินตามร้านอาหารจะเห็นนะคะว่าเวลาเราเดินไปเราจะพกน้ำไปด้วยเราพกแอปเปิลไปกินด้วยบางครั้งเราก็ไปเก็บจากแอปเปิลข้างทางถ้าช่วงไหนดูแอปเปิลเราก็เก็บแอปเปิลกินเราไม่ได้ใช้เงินเป็นหลักในการซื้อความสุขของเราเรามองหาความสุขที่อยู่รอบข้างของตัวเราเองโดยที่ใช้เงินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ตัวเราเองทั้งแฟนและวารุตาก็ยังคงมีความสุขตามภาษาคือเราเน้นว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าชีวิตของเราเรากำลังเดินไปสู่เส้นทางแห่งความยากแค้นมากยิ่งขึ้นยากแค้นนั่นก็คือเราย่างเข้าสู่วัยชราที่ผิวหน้าเมื่อก่อนเคยแต่งตึงตอนนี้เริ่มเหี่ยวจากที่ไม่เคยเป็นฝ้าก็จะเป็นฝ้าจากที่ไม่เคยมีรอยเหี่ยวย่นก็จะเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นจากที่ไม่เคยมีงอกก็จะเริ่มมีงอกจากที่ร่างกายเคยแข็งแรงก็จะกลับกลายเป็นคนป่วยแล้วช่วงที่เราป่วยแล้วอะไรล่ะที่ช่วยเราได้โดยที่เราพึ่งพาลูกให้น้อยที่สุดนั่นก็คือเงินในกระเป๋าของตัวเราเองค่ะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนเราจะเก็บเงินอย่างไรโดยที่ระหว่างทางเรายังคงมีความสุข
จากที่วรุตาได้ดูข้อมูลของตัวเราเองนะคะก็ตีแล้วว่าวรุตาเก็บเงินต่อเดือนนะคะต่อเดือน 90% เงินเก็บ 10% วรุตาใช้ใครทำได้อย่างนี้บ้างคะช่วยยกมือหน่อยค่ะถ้าคุณทำได้ถือว่าเป็นคนที่เจ๋งมากๆแล้วจะบอกได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วร่ำรวยวรุตากำลังจะบอกว่าไม่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะบางคนอุ้ย10ล้านฉันก็รวยบางคน50ล้านบางคน100ล้านบางคน10,000ล้านบางคน100ล้านนั่นคือคำว่ารวยแต่สำหรับวรุตาเองเราขอเพียงแค่เราไปต่อได้เราเมื่อมีปัญหาเราช่วยเหลือตัวเองได้ยามที่เราป่วยเรามีเงินไปหาหมอเรามีอาหารกินเรามีอะไรกินนั่นคือความมีของเราเราก็เลยพยายามที่จะเก็บให้มากที่สุดเก็บให้มากที่สุดให้มากที่สุดใช้ให้น้อยที่สุด 90% ของรายได้เก็บ 10% ใช้แล้วใช้ไปกับอะไรคะใช้ไปกับอาหารการกินใช้ไปกับการซื้ออะไรตามอารมณ์เรานิดนึงอยากได้เสื้อผ้ามือสองไปซื้อตัวสองตัวอยากจะซื้อตุ้มหูก็ซื้อแต่ไม่เกินจากเงิน 10% ที่ถูกกำหนดไว้ 90% ต้องเก็บแล้วเก็บแล้วเอาไปทำอะไรคะเราไม่ใช่คนยุคก่อนที่เก็บแล้วอยู่ในไหอยู่ใต้ดินอยู่ใต้หมอนอยู่ใต้มุ้งอยู่ใต้อะไรใต้เสือใต้ฟูกแบบนั้นเราเก็บแล้วเราต้องไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เรามั่นใจเป็นสถานที่ที่เขาออกดอกออกผลให้กับเราด้วยเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปเบิกไปทอนไปใช้ได้ตลอดเวลานั่นก็ทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะมันทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราต้องตายก่อนเงินเราหมดแน่นอนแล้วคำนวณระยะเวลาอย่างไรคะว่าเราแบบตายก่อนเงินหมดคือเราก็ย้อนกลับไปดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องเราว่าถั่วเฉลี่ยแล้วเขาตายอายุเท่าไหร่สมมติว่าอย่างแม่วรุตาเธอสิ้นชีวิตตอนอายุ85พ่อ77เนี่ยก็ถั่วเฉลี่ยว่าวรุตามัน90ตอนนี้วรุตา57ปีก็แสดงว่าวรุตาอีกประมาณ33ปีคาดว่าจะตายและช่วงระหว่างนั้นเราใช้เงินเท่าไหร่สมมติว่าวรุตาใช้เดือนละ 20,000 คูณไปเลยค่ะคูณไปเลย12เดือน1ปีแล้วก็อีกไป33ปีเราก็คำนวณไปแบบนั้นเอาคำนวณแบบง่ายๆไม่ต้องบวกค่าเงินเฟ้อนะคะเอาตัวเลขตัวนี้ให้ได้ก่อนวรุตาคิดง่ายส่วนเดือนละ 20,000 ใช่ไหมคะ 20,000 คูณด้วย1ปีก็2,400 2,400 10ปีก็2,400 30ปีก็7ล้าน2 7ล้าน2บวกอีก3ปีนี้ที่ว่าประมาณ7ล้าน5ฉะนั้นเงินที่เราต้องทำให้ได้ต้องเก็บให้ได้มากที่สุดต้องได้ประมาณ7ล้าน5หรือประมาณ8ล้านเราถึงจะได้ใช้ชีวิตจนถึงอายุ90ปีเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องคิดนะคะไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อไม่ต้องคิดเกี่ยวกับว่าข้าวของจะแพงขึ้นไม่ต้องคิดเรื่องรักษาพยาบาลยังตอนนี้ยังไม่ต้องคิดคือคิดง่ายๆให้เอาเงินก้อนนี้ของเราให้มีมากที่สุดเท่าที่จะมีได้ตามคำนวณแบบคร่าวๆแบบนี้แล้วมันจะมีผลมากๆเลยนะคะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำงานเรารู้ว่าเราจะไปถึงเส้นทางเนี่ยเราเตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วมันจะทำให้เรามีเวลามากยิ่งขึ้นการที่เราจะต้องประหยัดแบบสุดโต่งอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบก็เรียกว่าสบายตัวมากยิ่งขึ้นมันทำให้เราไม่เครียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรามาเริ่มตอนที่สายแล้วเนี่ยคือมันก็จะคือเรียกว่ามันไม่เชิงว่าสายแต่เวลาของเรามันจะมีน้อยลงพอน้อยลงแล้วมันจะทำให้เราแบบเครียด
กับอนาคตที่กำลังจะมาถึงแต่มีเวลาเก็บเงินน้อยลงมันก็เลยทำให้เราจะทำยังไงให้เราได้มีเงินเยอะมากที่สุดฉะนั้นก็เลยต้องเก็บมากเท่าที่เราจะทำได้แล้วเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงช่วงระหว่างทางเราเก็บแล้วเรามีเงินด้วยเราก็เลยมาลงทุนซื้อบ้านหลังนี้บ้านคือเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแถมบ้านก็ยังมีราคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามสภาวะของเงินเฟ้อตามสภาวะความต้องการของคนตามสภาวะที่เวลามันทำให้เราทั้งคู่มีความรู้สึกเราได้มาลงในส่วนนี้เราได้มาซื้อบ้านช่วงระหว่างทางเราก็ได้เก็บเงินแล้วเราก็มีทรัพย์สินตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าทั้งคู่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่จนถึง90ปีได้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้เตรียมวางแผนตอนที่วรุตากับแฟนได้มาอยู่ร่วมกันแล้ววางแผนในจุดนี้ทำให้ถึงตอนนี้ที่เราจะจากไปแล้วเราไปเป็นบทเกษียณเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างอยู่ยังคงอยู่ปลายอุโมงค์นะมันไม่ได้มืดมิดสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีระยะเวลาที่ทำให้เราปรับตัวฟื้นตัวเรียนรู้ที่อยู่ในประเทศไทยเรายังแน่ใจว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีอาหารกินเราตื่นขึ้นมาเราก็ยังแน่ใจว่าเรายังมีบ้านอยู่อะไรประมาณนั้นนี่คือการคำนวณการดูแลตัวเองในช่วงวัยเกษียณแบบง่ายๆนะคะวรุตาอยากมีจีนะคะอยากรู้ว่าเราต้องใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ให้ดูว่าเรานะปัจจุบันเราใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ที่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเอาตัวนั้นเลยค่ะแล้วก็คูณด้วยกับจำนวนปีที่เราจะอยู่โดยดูอายุจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็มาเอาตัวเลขที่สูงสุดแล้วก็คูณไปเลยแล้วก็วางแผนเรื่องของการเก็บเงินมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเริ่มทำงานแล้วเก็บแบบไหนปรุตาแนะนำก็อยากให้ไปเรียนรู้นิดนึงนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำบางคนอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยให้เช่าบางคนอาจจะไปลงทุนในหุ้นบางคนอาจจะเก็บไปในอะไรพวกนี้ที่เป็นเรื่องของการซื้อบัตรธนาคารซื้อบัตรออมสินซื้ออะไรพวกนั้นก็เป็นเรื่องที่ของการเก็บเงินแต่มันจะต่างกันเรื่องของผลตอบแทนก็ลองคำนวณแล้วลองเข้าไปศึกษากันดูนะคะจงแล้วอีกอย่างจะเน้นว่าจงทำในสิ่งที่เราชอบอย่าไปทำตามผู้อื่นอย่าไปทำตามคนอื่นที่บอกเราจงทำในสิ่งที่ใจของเราบอกว่าเออสิ่งนี้แหละเหมาะกับตัวเราจงเชื่อและฟังในสิ่งที่จิตวิญญาณของเราบอกแล้วก็จะเจอแต่ความสุขค่ะวรุตาปรารถนาว่าขอให้ทุกท่านได้เกษียณสุขกันทั่วหน้าค่ะสำหรับวันนี้ใครมีปัญหาอะไรเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะคะวรุตาพร้อมจะมาตอบค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย